สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันก็คือเรื่องของมาตรการควบคุมป้องกันรักษานะคะซึ่งวันนี้เราจะมีการแถลงข่าวทั้งในเรื่องของมาตรการควบคุมป้องกันรักษาทั้งจากทางผู้อํานวยการศูนย์โควิด-19 รวมถึงจากทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งจะมาชี้แจงรายละเอียดเรื่องของประเด็นการวางมาตรการในการสร้างความมั่นใจนอกจากนี้ค่ะวันนี้เรายังมีทีมคณะแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะมาตอบคำถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมั่นใจในมาตรการสาธารณสุขที่จะรองรับเราณวันนี้มากยิ่งขึ้นลำดับแรกนะคะเรียนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเทวัญลิปตพันลบในผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แถลงถึงภาพรวมในวันนี้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้าไปประมาณสัก2เดือนกว่าแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดที่ประเทศไทยเราได้ประสบแล้วก็มีมาตรการต่างๆรองรับอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อเช้าเนี่ยเราได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าเรามีผู้ป่วยอยู่เพิ่มขึ้นอีก30รายนะครับก็เป็นขณะนี้ก็177รายนะครับก็กลับบ้านแล้ว41รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ยังเป็น1รายเหมือนเดิมนะครับตัวเลขก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เสียชีวิตแต่อาจจะมีตัวเลขของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับเรียนนี้ครับรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการต่างๆที่ทยอยออกมานะครับก็อยากจะเรียกว่าเรากำหนดมาตรการช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมในการที่จะออกมาตรการต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเราจะทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นให้ช้าที่สุดนะครับโดยใช้ระบบสาธารณสุขเนี่ยรับได้นะครับจึงต้องมีมาตรการกำหนดห้ามกิจกรรมต่างๆซึ่งเดี๋ยวท่านรองนายกท่านก็จะได้มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีมาตรการอย่างไรนะเพราะการติดเชื้อเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับก็ติดจากการสัมผัสติดจากการไอจามในระยะใกล้ๆนะครับติดจากการรวมตัวของประชาชนหมู่มากนะครับแต่ถ้าสมมติเราต้องการออกจากบ้านในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในการที่จะเข้าไปรวมกลุ่มกับจำนวนคนหมู่มากๆนะครับมาตรการต่างๆในเชิงบวกนะครับแม้อาจจะดูว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยวิธีที่การป้องกันการติดเชื้ออย่างที่กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามย้ำตลอดเวลานะครับว่าโรคโควิด-19 เนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เป็นได้นะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคือช่วงนี้ก็คือกินร้อนใช้ช้อนกลางหรือเราจะใช้ช้อนส่วนตัวก็ได้หรือถ้าเป็นไปได้เราสามารถแยกสำรับในการกินร่วมกับผู้อื่นได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับการล้างมือด้วยเยลหรือแอลกอฮอล์หรือถ้าท่านไม่มีเยลหรือแอลกอฮอล์ท่านก็ใช้สบู่ก็ได้นะครับแต่วิธีการล้างเนี่ยล้างให้เกลี้ยงล้างทั้งหน้ามือหลังมือง่ามมือเล็บใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยสัก10วินาทีท่านก็จะปลอดภัยจากโรคนี้ได้นะครับหรือถ้าในกรณีว่าท่านมีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยอาจจะป่วยเป็นโรคนี้ท่านก็ปรึกษาทางแพทย์หรือท่านโทรศัพท์ไปที่สายด่วน1422ของกระทรวงสาธารณสุขหรือถ้าท่านจะโทรมาที่1111ของศูนย์โควิดก็ได้นะครับหรือไปพบแพทย์ใกล้บ้านนะครับซึ่งถ้าหากไปพบแพทย์แล้วไม่มีค่ารักษาพยาบาลฟรีถ้าในกรณีที่ท่านมีเหตุบ่งชี้ว่าอาจจะติดเชื้อโควิดได้นะครับแต่เราก็สงวนไว้สำหรับท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่อยากให้ไปตรวจนะครับเพราะจะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถรองรับได้ในขณะนี้นะครับผมเองอยากทราบว่าตอนนี้ก็มีแบบสอบถามของโรงพยาบาลราชวิถีที่มีคงมีการแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสอบถามในเบื้องต้นที่เราจะได้ประเมินตัวเองว่าเราเนี่ยอยู่ในข่ายที่ติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะครับในอันนี้ก็จะมีถามว่าท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับแล้วก็ท่านเดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่
ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคโควิดหรือไม่นะครับใน14วันที่ผ่านมาท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือเปล่ามีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเปล่ามีผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านซึ่งเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคระบาดต่างๆแล้วเนี่ยท่านลองกรอกพวกนี้ดูท่านก็จะประเมินตัวเองได้ในเบื้องต้นนะครับว่าท่านเนี่ยอยู่ในข่ายที่จะเป็นรับเชื้อไวรัสโควิดนี่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแบบสอบถามง่ายๆซึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนได้ลองทำกันดูนะครับอีกอันนึงครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร้องเรียนมายังศูนย์โควิด1111จำนวนมากซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ร้องเรียนมาประมาณสักเกือบพันรายนะครับในนั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งถามเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับว่าจะขาดแคลนไหมผมขอยืนยันเลยนะครับว่าวันนี้เราได้สอบถามไล่เชิญบริษัทใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วทุกคนยืนยันทุกบริษัทยืนยันเลยนะครับอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผลิตได้10ถึง15ล้านซองต่อวันนะครับอย่างปลากระป๋องตัวเลขเนี่ยนะครับก็ได้665ล้านกระป๋องปลาทูน่าเนี่ยได้ 2,000 กว่าล้านกระป๋องเป็นต้นนะครับฉะนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคพวกเนี้ยยังยืนยันนะครับว่าไม่ขาดแคลนนะครับฉะนั้นอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเชลไหนหมดเราจะเสริมทันทีฉะนั้นอย่าให้พี่น้องประชาชนไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตระหนกตกใจกเกินไปนะครับไปกักตุนสินค้าเรายังไม่ถึงมาตรการขนาดนั้นนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับการแก้ไขผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลนะครับก็อย่างการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์นี่ครับเดี๋ยวก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาโดยท่านวันนี้เราได้เชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับเดี๋ยวท่านก็จะมาได้เล่าให้ฟังในมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการต่างๆที่จะทำอย่างไรนะครับให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่าวันนี้มีมาตรการหลายๆอย่างที่จะทำให้ท่านหายข้อข้องใจได้นะครับในเบื้องต้นขอเรียนเชิญท่านรองนายกครับผมครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเทวัญลิปตพันลบครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านก่อนอื่นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมในนามของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกคนนะครับให้คำยืนยันว่าพวกเราทุกคนยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์โควิด19นะครับในเรื่องของการควบคุมโรคการให้การรักษาพยาบาลการดูแลรักษาการคัดกรองผู้ป่วยนะครับเวชภัณฑ์ยูกยาเรามีความพร้อมสำหรับสถานการณ์นะครับตลอดเวลาณนะปัจจุบันนี้เวลาผ่านไปประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเราก็ยังสามารถที่จะหาผู้ที่ติดเชื้อนะครับได้ครบเกือบทุกรายได้มีการแถลงทำความเข้าใจให้คำแนะนำกับประชาชนโดยทั่วไปว่าวิธีปฏิบัติตนนะครับจะทำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการอาจจะพ้นจากความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด19นี้หรือถ้าเกิดมีอาการใดๆก็ตามควรจะปฏิบัติตนอย่างไรซึ่งในรายละเอียดเนี่ยทุกท่านคงทราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วง2เดือนครึ่งที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการปรับตัวของสถานการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งก็เป็นไปตามเหตุการณ์ที่มันจะต้องเป็นนะครับเพราะว่าเรามีการยังมีการเดินทางไปมาของผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในส่วนของการป้องกันเราก็ทำการป้องกันอย่างเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงปัจจัยหลายๆปัจจัยประกอบควบคู่กันไปด้วยแล้วเราก็ยังยืนยันว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราได้คาดหวังเอาไว้นะครับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในแต่ละวันก็ยังสามารถหาที่ต้นตอว่าทำไมถึงมีการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยแต่จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านก็มีไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย
บางคนก็มาบอกว่าทำไมไม่รายงานประชาชนให้เกิดความมั่นใจว่ามีผู้ป่วยกี่คนในแต่ละห้วงเวลานะครับทำไมมัวแต่ไปเน้นว่าจะเจอจำนวนผู้ป่วย เยอะทำให้ผู้คนเกิดความตระหนกตกใจผมก็ต้องขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนว่าเราต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้รับทราบข้อมูลให้มากที่สุดนะครับมีคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่ากระทรวงสาธารณสุขปิดข่าวหรือเปล่าดัดแปลงปรับปรุงข่าวอะไรหรือเปล่าไม่มีครับขอยืนยันว่าไม่มีไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องไปทำสิ่งนั้นนะครับข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขมีก็เท่ากับข้อมูลที่พี่น้องประชาชนทั่วไปมีเราจะได้ถือข้อมูลเดียวกันในการปฏิบัติตนการที่เราประกาศว่ามีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้เพิ่มความระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะ อยู่รอดปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังจะ เข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็มีจำนวนผู้ติดเชื้ เพิ่มมากขึ้นจากการที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความประมาทนะครับไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรจะไปในช่วงนี้นะครับอย่างเช่นผู้ติดเชื้อที่มามากๆในช่วงนี้มาจากสนามมวยเป็นต้นซึ่งโรคโควิดนี้ทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าการติดได้มาจากสารคัดหลั่งจากละอองฝอยนะครับจากการสัมผัสใกล้ชิดนะครับอย่างที่มวยเนี่ยการติดนี่ไม่ใช่เฉพาะนักมวยกรรมการหรือคนที่อยู่รอบข้างเวทีคนเชียร์นะครับสภาพอากาศในสนามมวยก็เป็นปัจจัยเอื้ออย่างมากเลยที่ทำให้เกิดการติดต่ออย่างเป็นจำนวนมากผมไม่ใช้คำว่าวงกว้างนะครับการตรงนี้เป็นการอธิบายอย่างหนึ่งคำว่าระยะ3คือต้องวงกว้างแล้วหาสาเหตุไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเรายังหาสาเหตุได้อยู่ว่าคนไปที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับแล้วมีปัจจัยของการแพร่เชื้ออย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังถือว่าเป็นจุดที่เรายังหาต้นตอของการระบาดได้นะครับช่วง2วันช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึง 60-70 คนก็มาจากที่เดียวกันนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านได้ระมัดระวังว่าที่ใดควรไปที่ใดไม่ควรไปนะครับไม่ต้องกำหนดไปเป็นสถานที่เป็นการจำเพาะตรงไหนก็ตามที่มีการไปแล้วมีการชุมนุมมีการอยู่กันแบบแออัดใกล้ชิดนะครับมีการมีเหงื่อเยอะมีสารคัดหลั่งเยอะมีละอองฝอยเยอะตรงนั้นแหละครับคือที่แพร่เชื้อของไวรัสโควิดนะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาตรการนะครับเสนอผ่านคณะกรรมการโควิดแห่งชาติเนี่ยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในช่วงนี้เราจะต้องทำการทำมาตรการอย่างไรบ้างเพื่อป้องกันให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิดนี้ให้มากที่สุดนะครับมาตรการที่ผมได้นำเสนอที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอนะครับแล้วก็เมื่อวานผ่านคณะกรรมการโควิดแห่งชาติแล้ววันนี้นะฮะได้นำให้คณะมนตรีพิจารณานะครับมีดังนี้ครับคือมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยนะครับในส่วนของชาวต่างชาติผู้ที่จะต้องเดินทางนะครับมาจากประเทศที่เราได้ประกาศไปแล้วคือ4ประเทศบวก2เขตปกครองพิเศษนั้นผู้ที่จะเดินทางเข้ามานะครับที่ไม่ใช่คนที่ถือสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับที่อายุไม่เกิน3วันแสดงนะครับต้องมีใบกรมธรรม์ประกันสุขภาพนะครับเป็นจำนวน 100,000 US ดอลลาร์นะครับในการที่จะครอบคลุมกรมธรรม์หากเข้ามามีการเจ็บป่วยในประเทศไทยนะครับต้องยินยอมให้ใช้แอปพลิเคชันในการติดตามตัวนะครับต้องให้แสดงนะครับวัตถุประสงค์ที่มาในประเทศไทยในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็ต้องรับทราบว่าเขาจะต้องถูกควอรันทีนหรือคำว่ากักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันนะครับในส่วนที่เป็นนักเดินทางเป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศอื่นๆซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะยังไม่ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายก็จะต้องใช้มาตรการเดียวกันนี้นะครับในการที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอนะครับให้ข้าราชการพนักงานของรัฐนะครับรัฐวิสาหกิจงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปประชุมไปดูงานหรือว่าไปด้วยวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่นะยกเว้นมีเหตุจำเป็นจริงๆก็จะต้อง ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งๆไปนะครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ไม่ให้คนไทยนะครับต้องไปติดโรคนะครับจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้เกิดการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศโรคโควิดเป็นโรคที่ไม่ได้เดินตัวเชื้อไวรัสโควิดนะครับไม่ใช่เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถเดินทางล่องลอยไปตามอากาศตามลมตามภูมิตามสภาพอากาศในประเทศได้เชื้อไวรัสโควิดไปกับคนครับเชื้อไวรัสโควิดอยู่ในตัวคนที่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นการจะติดเชื้อได้ก็คือคนคนนั้นต้องเดินทางถ้าเราจะยับยั้งการแพร่ระบาดให้มากที่สุดสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งก็คือการจำกัดไม่ให้คนเดินทางนะครับในช่วงนี้ผมย้ำคำว่าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการระบาดอย่างแพร่หลายนะครับในช่วงวันหยุดสงกรานต์นะครับระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนศกนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะครับโดยคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นที่จะขอให้เป็นวันทำงานตามปกตินะครับพวกเราทุกคนอาจจะไม่ต้องอาจจะอดเดินทางกลับบ้านนะครับต้องทำงานตามปกติแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มาคือเราจะไม่ติดเชื้อครับเราจะไม่ป่วยนะครับซึ่งมันคุ้มค่ากับการแลกแล้วตรงนี้เป็นการเลื่อนนะครับไม่ใช่เป็นการงดรัฐบาลก็จะต้องหาวันหยุดที่มาชดเชยกับความเสียสละของพี่น้องประชาชนที่จะให้ความร่วมมือไม่เดินทางกับภูมิลำเนานะครับในช่วงสงกรานต์นี้แล้วก็ทำงานตามปกติเนี่ยรัฐบาลก็จะหาสิ่งที่มาชดเชยให้เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมต่อไปซึ่งเวลาอันเหมาะสมก็คือทันทีที่สถานการณ์มีความคลี่คลายแล้วก็ประเทศไทยมีความปลอดภัยจากเชื้อโควิดนี้นะครับ เรื่องของการยับยั้งมาตรการการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศอีกสิ่งหนึ่งในช่วงนี้ก็คือเนื่องจากมีการระบาดนะครับเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่เราได้เฝ้าระวังโรคนี้มาตั้งแต่ต้นปีนะครับช่วงนี้ก็จะขอให้มีการสถานบันเทิงนะครับในบริเวณกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลนะครับปิดผับสถานบริการทุกชนิดนะครับโดยที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อนะครับมาตรา35วงเล็บ1นะครับในการประกาศแล้วก็มีเจ้าพนักงานซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามแต่งตั้งแล้วเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับนายกอบจนายกอบตนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของแหล่งที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมากแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้ในระดับสูงเช่นสนามมวยสนามแข่งกีฬาต่างๆสนามชนไก่สนามชนโคสนามม้านะครับอันนี้ทั่วประเทศจะต้องปิดจนกว่าจะมี
คำสั่งต่อไปนะครับส่วนผมขออนุญาตนะครับกลับไปนิดนึงในเรื่องของการปิดผับปิดสถานบันเทิงปิดสถานบริการทุกชนิดนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะทำการปิดเป็นการให้ทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับในเป็นเวลา14วันนับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับประกาศก็จะออกภายในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้14วันนี้ก็ต้องขอกราบเรียนขอความกรุณาผู้ประกอบการนะครับช่วยกันทำบิ๊กคลีนนิ่งให้สะอาดนะครับกระทรวงสาธารณสุขจะใช้บุคลากรอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะไปสอดส่องดูแลให้คำแนะนำตรวจตรานะครับว่าทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยแล้วจะพิจารณานะครับเปิดหรือไม่เนี่ยหลังจากพ้นไป14วันเราหวังว่าถ้าทุกท่านให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ให้ความใส่ใจในการทำสถานที่ของท่านให้สะอาดให้มีความถูกสุขลักษณะแล้วก็ขอได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้เปิดได้เมื่อถึงเวลาสมควรตรงนี้มันเป็นอำนาจที่เราเน้นถึงสุขภาพถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเมื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วเราพร้อมที่จะเปิดให้ทันทีครับเราเข้าใจถึงความเดือดร้อนของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆท่านนะครับแต่เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องดำเนินการตามมาตรการนี้นะครับเรื่องของโรงเรียนสถาบันกวดวิชามหาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับและกระทรวงวช.เนี่ยได้ทำการสั่งการให้ปิดการสอนนะครับเป็นระยะเวลา2สัปดาห์เช่นกันแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยทางกระทรวงเหล่านั้นก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับตามกฎหมายที่เขาถืออยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยที่ใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อนะครับแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆส่วนราชการต่างๆนะครับให้พิจารณาบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่แต่ละสถานการณ์นะครับในเรื่องรายละเอียดเนี่ยถ้าพี่น้องสื่อมวลชนยังต้องการรายละเอียดที่เป็นดีเทลเลยนะครับว่าครอบคลุมอย่างไรบ้างทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้ง3ท่านจะอยู่ที่นี่แล้วผมไม่อยากจะใช้เวลาในการลงรายละเอียดนะครับบอกเป็นภาพรวมๆให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบเรามีมาตรการทั้งสิ้นประมาณ14มาตรการนะครับ14มาตรการซึ่งผมเชื่อว่าทางโฆษกจะได้ทำการแจกจ่ายให้กับพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปนะครับถ้าจะให้ผมอ่านเร็วๆนะครับก็คือมาตรการผมพูดไปถึงเรื่องของปิดสนามมวยสนามแข่งกีฬาแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือเรื่องงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโรงเรียนนานาชาติสถาบันกวดวิชานะครับปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์นะครับงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า100คนถ้าเข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีมาตรการเช่นจะต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ1เมตรจะต้องทำการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับโดยรวมไปถึงการจัดคอนเสิร์ตการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆนะครับงดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากนะครับให้สถานที่ทำงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนลดความแออัดโดยให้เหลื่อมเวลาการทำงานเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารและจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับให้หน่วยราชการทุกหน่วยทำแผนการเหลื่อมเวลาการทำงานและการรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยโดยทันทีนะครับส่งเสริมให้มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการประชุมทางไกลเพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานที่บ้านทดแทนภาวะปกติประชุมทางไกลผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์และส่งเสริมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการซื้อขายออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไปช่วงนี้เป็นช่วงปิดควอเตอร์ที่1 นะครับแล้วก็เป็นการที่
ว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลายจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ได้ขอให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้หามาตรการในการที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์หรือว่าจะใช้วิธีใดๆก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดโรคไวรัสโควิดให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนของภัตตาคารสรรพสินค้าร้านอาหารห้างสรรพสินค้านะครับตลาดสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจนะครับหน่วยงานเช่นสถานีขนส่งต่างๆเนี่ยขอให้มีการใช้มาตรการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับให้มากจุดที่สุดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวนะครับของอาคารนะครับและก็ห้องสุขาต้องมีความการทำความสะอาดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดสภาวะที่ปลอดภัยและสามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการของพี่น้องประชาชนได้นะครับการลดความเสี่ยงในที่สาธารณะต่างๆนะครับก็ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีคำแนะนำนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาใช้บริการนะครับไปยังผู้ประกอบการทุกคนนะครับในส่วนที่ควบคุมนะครับชาวต่างประเทศเราก็จะใช้แอปพลิเคชันนะครับคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยวันนี้นะครับถ้าเข้ามาได้ก็จะต้องยอมให้มีการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวเพื่อที่เราจะได้ทำการเฝ้าระวังว่าเขาเป็นอย่างไรในช่วงที่เขาอยู่ที่นี่แต่ผมมั่นใจว่าคนจะเข้ามาจำนวนน้อยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องในหากเขามาจากประเทศที่มีการระบาด อย่างรุนแรงเนี่ยเขาจะต้องทำการกักตัวเองนะครับเป็นระยะเวลา14วันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนก่อนที่จะจบการแถลงในวันนี้นะครับก็คือขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มั่นใจนะครับในการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขของกรมควบคุมโรคนะครับทุกคนไม่ได้ทำโดยใช้ประสบการณ์หรือว่าทำรับมือสถานการณ์เป็นวันๆนะครับเรามีหลักวิชาการมีหลักการแพทย์นะครับมีประสบการณ์แล้วก็มีผู้ที่ถูกเชิญมาผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่เราได้ เรียนเชิญมานะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติการเนี่ยอย่างมีเราใช้ประสิทธิภาพของการทำงานของเราอย่างทุกกำลังความสามารถที่มีอยู่นะครับมีการวางแผนในระยะต่างๆนะครับเพื่อที่ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมขอเรียนย้ำอีกครั้งนึงครับเป็นสิ่งที่ต้องย้ำตลอดเวลานะครับว่าหากพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักนะครับความปลอดภัยกินร้อนนะครับล้างมือบ่อยๆตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราเห็นว่าการติดเชื้อนี่เริ่มมีจำนวนมากขึ้นสำหรับหมู่คนที่ใกล้ชิดกันช้อนกลางเราก็ไม่แนะนำแล้วเราขอให้เป็นช้อนบางคนบอกช้อนกูนะครับก็คือต่อให้เป็นช้อนกลางก็ให้เป็นช้อนกลางของเราครับเหมือนคนจีนเขามีตะเกียบ2อันครับอันนึงเอาไว้คีบนะครับแล้วก็อันนึงเอาไว้กินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้ช้อนของเรานะครับในการที่จะตักอาหารถ้าเกิดเราต้องร่วมสำรับกับคนอื่นแต่ถ้าช่วงถ้าดีที่สุดเราปรับพฤติกรรมชีวิตของเราตอนนี้ใหม่จานใครจานมันก็จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นไปอีกอันนี้เราต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนการระบาดของโรคนะครับเรื่องของแพทย์เป็นเรื่องรองความร่วมมือของพี่น้องประชาชนความเข้าใจของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งจะทำให้การแพร่เชื้อเนี่ยเกิดขึ้นได้ในวงที่แคบที่สุดถ้าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่เรากระทรวงสาธารณสุขให้คำยืนยันนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนมีความเข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับช่วยประเทศชาตินะครับในการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคนี้นะครับอุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์ต่างๆหน้ากากนะครับชุด PPE หรือชุดป้องกันเชื้อที่แพทย์จะต้องใช้ในการรักษาคนไข้ยานะครับเตียงโรงพยาบาลหมอ
มีครบครับเราสามารถดูแลพวกท่านได้โดยเฉพาะนี้ถ้าพวกท่านให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยคนที่เราจะดูแลก็จะมีสิ่งที่เราอำนวยความสะดวกเมื่อเขาต้องป่วยเนี่ยได้อย่างพร้อมนะครับหมอมีประสบการณ์ครับเรามียาที่รักษาพวกท่านได้โรคโควิดเนี่ยถ้าผู้ป่วยไม่แสดงอาการเนี่ยเราขอให้พวกท่านให้ผู้ป่วยทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับบ้านเฉยๆนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเฝ้าสังเกตอาการถ้ามีไข้ขึ้นมากถึงจะมาหาหมอถ้าไม่มีไข้ขึ้นไม่แสดงอาการร่างกายมนุษย์ของเราร่างกายของท่านทุกคนจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้กับโรคโควิดหายไปเยอะแล้วครับนะครับตรงนี้ต้องขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจและสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้พูดจากความเข้าใจของตัวผมเองนะครับหมอให้ผมมาพูดครับหมอให้ผมมาพูดในช่วงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าผมไม่ได้เป็นหมอแล้วผมก็จะมาพูดอะไรให้พี่น้องประชาชนฟังไม่ใช่แต่ว่ามีเรื่องของทางการแพทย์ในด้านลึกๆเนี่ยก็จะขอให้ทางแพทย์ได้ชี้แจงท่านต่อไปนะครับกระทรวงสาธารณสุขเรามีองค์การเภสัชกรรมครับเราผลิตยาที่มารักษามาชะลอนะครับการกำเริบของไวรัสโควิดได้ด้วยตัวเองครับมีมากเพียงพอที่จะให้การรักษาพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับในส่วนที่มีผู้ป่วยที่โชคไม่ดีหน่อยซึ่งอาจจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนอยู่เรามียาที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าเมื่อ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีความยากลำบากในการจัดซื้อเข้ามาเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยต้องรีเซิร์ฟไว้ในประเทศของเขาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการออกใบสั่งซื้อยาเหล่านี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนี่แหละครับจากการที่เราให้ความร่วมมือเราไม่ทำอะไรหุนหันพันแล่นนะครับประเทศที่ผลิตยาผลิตเครื่องมือเวชภัณฑ์ต่างๆเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่นะครับทั้งท่านทูตจากประเทศจีนท่านทูตญี่ปุ่นหาวัตถุดิบเวชภัณฑ์ชุด PPE หน้ากาก N95 อะไรต่างๆตอนนี้เริ่มคลายตัวแล้วก็สามารถที่จะนำมาให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยาบาลได้ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พวกเขาเหล่านั้นแพทย์ที่ให้การบริการประชาชนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับนี้ทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบ เสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับต่อเวรเนี่ย 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อ1ผลัดเวรนะครับก็สำหรับพี่น้องเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยถ้าเราให้ขวัญกำลังใจเขาให้เขา
ด้วยความเสียสละของพวกเขานะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีความเข้าใจต่อความตั้งใจของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตลอดจนบุคลากรการแพทย์การสาธารณสุขทุกท่านนะครับขอกราบขอบพระคุณจริงๆที่ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือแล้วเรายังต้องขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับโรคนี้ครับพลังของประชาชนพลังความร่วมมือของประชาชนเราสามารถเอาชนะได้ครับผมขออนุญาต เรียนให้ความมั่นใจครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของกรมควบคุมโรคครับบุคลากรที่เคยต่อสู้กับการระบาดนะครับใหญ่นะครับในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมาก็ยังอยู่เต็มกรมควบคุมโรคเต็มกระทรวงสาธารณสุขแล้วยังมีหน่วยงานอื่นในกระทรวงนะครับนอกกระทรวงโรงเรียนแพทย์สถาบันทางวิทยาการต่างๆเนี่ยให้การร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับมีการประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือนะครับให้ข้อปฏิบัติต่างๆครบนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการรองรับการต่อสู้ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยังมีความพร้อมอยู่นะครับยังมีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วก็พวกเรายังเป็นหนึ่งอยู่ไม่มีข้อแตกแยกไม่มีความขัดแย้งใดๆตามที่หลายข่าวเป็นข่าวเกิดขึ้นครับขอกราบเรียนให้ทุกท่านได้ทราบมาแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้จัดให้ผมมีโอกาสมาแถลงข่าววันนี้ต่อหน้าพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบพระคุณครับครับก็จากท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจนะครับว่ามาตรการในการเตรียมสำหรับหากมีผู้ป่วยมากขึ้นเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมความพร้อมในแง่ของโรงพยาบาลหมอเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับ yeah. ผมแล้วก็เรื่องยาต่างๆทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมพร้อมนะครับท่านในกรณีว่าเกิดเหตุการณ์ว่ามีผู้ที่ติดเชื้อมากขึ้นนะครับแต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งก็มาตรการต่างๆแล้วก็การดูแลรักษาตัวเองและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ก็จะทำให้โรคนี้เนี่ยค่อยๆลดลงนะครับผมเรียนถามท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนิดนะฮะเมื่อกี้ท่านพูดถึงผับบาร์เนี่ยพอดีมีคนเขียนโน้ตขึ้นมาว่าท่านปิดในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับถ้าในกรณีเราเห็นว่ามีจังหวัดไหนหรือหัวเมืองใหญ่ๆที่อาจจะอยู่ในข่ายที่ว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเราสามารถจะปิดเพิ่มได้หรือไงไหมครับถูกต้องครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับหลังจากวันนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยท่านมีอำนาจในฐานะเจ้าพนักงานนะครับในการออกคำสั่งออกมาตรการต่างๆให้หน่วยงานฝ่ายปกครองเนี่ยได้พิจารณาแล้วดำเนินการตามเหตุการณ์ที่สมควรต่อไปนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีคณะกรรมการตรงนั้นด้วยก็เท่ากับว่าถ้ากรมควบถ้าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ให้ออกมาตรการให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการแล้วเนี่ยเขาก็จะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการต่อไปครับผมแต่ส่วนสนามม้าสนามมวยการแข่งขันกีฬานี่ทั่วประเทศเลยอันนี้เป็นถูกต้องนะครับครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจครับเรียนกับเรียนท่านเทวันอีกกับเรียนท่านสื่อมวลชนอีกประเด็นนึงก็คือว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในการที่มอบให้กับทางหัวหน้าองค์การปกครองนะครับทั่วประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายอำเภอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยปฏิบัติในภาพกว้างแต่สมมุติว่าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยผมไปบ้านไปโคราชไปอำเภอหนึ่งแล้วเห็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับผมไปกับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเห็นสถานที่แห่งหนึ่งดูแล้วอันนี้ไม่ไหวแล้วโอ้โหดูแล้วแย่มากเลยมีโอกาสติดเชื้อสูงเนี่ยอธิบดีกรมควบคุมโรคในฐานะเจ้าพนักงานปิดจุดนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็การเฝ้าระวังที่คนบอกว่าจะเอาปัญญาที่ไหนไปเฝ้าระวังเป็นจุดๆอันนี้ครับการมอบให้มอบอำนาจให้มีเจ้าพนักงานนะครับลงไปถึงระดับ
นายกอบต.ถ้ายังไม่พอเนี่ยลงไปถึงผู้ใหญ่บ้านยังได้เลยถ้ามีการร้องขอขึ้นมานะครับก็หมายความว่าตามพระราชบัญญัติเรื่องโรคติดต่อนะครับครับก็ให้อำนาจกับคณะกรรมการไว้ในกรณีว่าเห็นว่าพื้นที่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการติดโรคได้ก็สามารถสั่งการได้ครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับขอบคุณครับค่ะก็เดี๋ยวคำถามเพิ่มเติมนะคะสำหรับสื่อมวลชนก็สามารถเพิ่มเติมได้มีคำถามถามลั่นรัฐมนตรีก่อนไหมคะเนื่องจากท่านมีภารกิจต่อเชิญค่ะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนท่านใช้คำว่าปิดกรุงเทพแต่จริงๆแล้วแค่ปิดการบริการบางส่วนเนี่ยผมไม่ได้ว่าปิดกรุงเทพนะผมบอกว่าปิดสถานปิดผับปิดผับปิดบาร์ในกรุงเทพและปริมณฑลและผมไม่ได้บอกว่าปิดกรุงเทพนะฮะยังไม่มีใครในรัฐบาลนี้ไม่ได้พูดว่าปิดกรุงเทพนะผมพูดว่าย้ำกับท่านว่าในการที่ท่านปิดอาจจะให้ปิดสถานบริการปิดผับปิดบาร์นี่นะครับใช้เฉพาะกรุงเทพกับปริมณฑลเท่านั้นใช่ไหมครับต้องขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านเมื่อกี้มันมีโพสต์ลอยไปทั่วเลยมีรูปของท่านโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพาดหัวว่าปิดกรุงเทพนี่ไม่ใช่ไม่เป็นจริงนะครับเพราะคนที่ถามท่านคนแรกๆคือผมเองผมก็วิ่งไปถามว่าท่านโฆษกไปพูดคำนี้ได้ยังไงท่านปฏิเสธนะครับไม่มีคำว่าปิดกรุงเทพแม้แต่คำเดียวในที่ประชุมครม.นะครับแต่มีมาตรการที่จะต้องทำให้กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งตอนนี้เป็นสถานที่ที่มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้มากที่สุดมีความปลอดภัยนะครับขอเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจด้วยครับปริมณฑลมีอยู่รอบกรุงเทพมีอยู่6จังหวัดอยู่แล้วนะครับก็คือครบเลยครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในโอกาสที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งในการดำเนินการปิดหรือไม่ปิดสถานประกอบการมีคำถามเข้ามาเรื่องของฟิตเนสนี่เข้าข่ายที่จะต้องปิดไหมคะเพราะว่าเป็นหนึ่งสถานที่ที่ต้องยอมรับว่าเมื่อไปถึงแล้วอาจจะมีกิจกรรมที่มีเหงื่อมีสารคัดหลั่งต่างๆออกมารวมถึงเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งเป็นเวลา14วันหากหน่วยงานหรือว่าร้านต่างๆมีข้อสงสัยว่าจะต้องบิ๊กคลีนนิ่งยังไงจะต้องดำเนินการอย่างไรเนี่ยค่ะจะดำเนินการสอบถามไปทางไหนได้บ้างเชิญท่านอธิบดีที่โพเดียมขอบพระคุณค่ะงั้นผมขออนุญาตเชิญค่ะตายนะครับแล้วก็มีปัญหาตรงที่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะมาเก็บศพทางตำรวจทางกู้ภัยต่างๆมีความกลัวแต่ว่าไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือไม่ครับมาตรการตรงนี้เราจะมีหน่วยงานไปดูในส่วนที่ว่าต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เดี๋ยวผมให้ท่านดีช่วยตอบเลยแต่ผมว่าโดยหลักแล้วพวกเรากระทรวงสุขไม่มีการตั้งข้อรังเกียจรังงอนใดๆคนที่เสียชีวิตไปแล้วถ้าเราทราบว่าเขามาจากเขามีปัจจัยในความสุ่มเสี่ยงเราก็มีวิธีการที่จะป้องกันตัวเองในการเข้าไปชันสูตรแล้วไม่มีทางที่คือคำถามเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับไม่งั้นคนที่ถูกยิงเลือดเต็มไปหมดนี่แล้วเขาก็ไม่ไปเก็บให้เรียบร้อยมันก็คงไม่ใช่นะครับผมคิดว่าอันนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนแล้วค่อยตอบแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเป็นเรื่องของการไปชันสูตรไปอะไรแล้วเนี่ยเราก็ดูสภาพหน้างานปุ๊บเราก็ต้องรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องจะต้องหาการป้องกันตัวเองอย่างไรนะครับในเรื่องของฟิตเนสนิดเดียวก่อนท่านจะตอบในเชิงการปฏิบัติเนี่ยขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าเหงื่อก็คือสารคัดหลั่งอย่างหนึ่งว่านะครับคือหมายว่าที่มีเขาเรียกเวลาหอบเวลาออกกำลังเนี่ยอาจจะมีเหงื่อไม่ใช่เป็นหมายว่ามันจะมีอะไรอ่ะละอองฝอยนะครับสารคัดหลั่งเนี่ยออกมาจากตรงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสติดได้อย่างเช่นเนี่ยพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยเกิดมีน้ำลายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมาเช็ดแหละว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้นะครับก็การที่ถึงต้องบอกต้องมีการบิ๊กคลีนนิ่งอยู่ตลอดเวลาต้องทำความสะอาดให้เกิดความสะอาดมีสุขอนามัยอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะยิ่งสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันของคนหลายๆคนอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้มากครับก็เดี๋ยวท่านทิพย์ดีคงมีมาตรการในการที่จะแนะนำว่าจะทำอย่างไรนะครับขอบพระคุณครับ
ค่ะโอกาสนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเทวัลลิปตพลบนะคะก่อนที่จะลงรายละเอียดเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีขออนุญาตให้ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงเรื่องของมาตรการรวมถึงการทำบิ๊กคลีนนิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกร้านสถานบริการต่างๆเนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศเชิญท่านอธิบดีค่ะตามมติครม.นะครับจะเห็นได้ว่าแยกเป็น2กรณีนะครับที่ต้องทำความเข้าใจประเด็นที่1ก็คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสูงนะครับเมื่อกี้มีความชัดเจนนะครับว่าพื้นที่แบบนี้นะครับกรณีที่มีเขาเรียกว่าผู้คนไปอย่างสม่ำเสมอหรือเป็นกิจวัตรนะครับแม้ว่าจะมีมาตรการอาทิเช่นโรงเรียนนะครับสถาบันกวดวิชามหาลัยนะครับตอนนี้ได้มีการกำหนดนะครับที่จะให้มีการปิดนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำในเรื่องของความสะอาดนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับสำหรับสถานที่อีกประเภทหนึ่งก็คือสถานที่ที่มีลักษณะของการที่ผู้คนเนี่ยไปชุมนุมไม่เป็นกิจวัตรนะครับเช่นไปดูมวยนะครับโรงมหรสพสถานบริการนะครับหรืออื่นๆใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งสถานบันเทิงเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ได้มีการกำหนดนะครับว่าให้มีการดำเนินการเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์นะครับของการที่เราพบผู้ป่วยคงทราบดีอยู่นะครับว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในบริเวณกรุงเทพกับปริมณฑลเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่จะดำเนินการนะครับคือปิดสถานที่นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับปิดสถานที่ก็คือสถานที่เสี่ยงดังกล่าวนั้นนะครับทางด้านนี้เนี่ยเพื่อทำในเรื่องของตัวบิ๊กคลีนนิ่งนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายถามว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหมายความว่ายังไงก็คือว่าเราไม่พบในส่วนของผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์หรือสืบเนื่องกับสถานที่มีความเสี่ยงดังกล่าวนะครับทางด้านนี้นะครับขณะเดียวกันก็มีคนถามอีกนะครับบอกว่าอ้าวแล้วบางพื้นที่ที่เขามีการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมารวมกันจำนวนมากๆแบบนี้นะครับแบบนี้จะทำยังไงเช่นการจัดคอนเสิร์ตนะครับหรือการจัดกิจกรรมใดๆที่มีผู้คนมารวมกันมากๆแบบนี้เนี่ยมติครม.ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือว่าหากจะจัดนะครับต้องผ่านความเห็นชอบนะครับจากผู้ว่าการจังหวัดนะครับและโดยนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทางด้านนี้เมื่อเราทราบว่าเอ้ยอันไหนต้องปิดนะครับอันไหนต้องผ่านความเห็นชอบมันก็จะมีกลุ่มนึงนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยไปใช้บริการนะครับที่ผมใช้คำว่ายังคงจำเป็นต้องเปิดนะครับเช่นห้างสรรพสินค้านะครับตลาดนะครับหรือพื้นที่ส่วนราชการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับพวกนี้กำหนดว่าแม้ว่าจะมีการเปิดนะครับแต่ต้องดำเนินการในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขอนามัยและก็สุขาภิบาลให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็จะมีคำถามอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าร้านอาหารด้วยหรือเปล่านะครับตัวร้านอาหารเนี่ยมีกฎหมายคุมร้านอาหารด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับทางด้านนี้นะครับก็คือว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นกิจการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินะครับสาธารณสุขซึ่งมอบอำนาจนะครับไปยังท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับหรือไม่ก็ท้องถิ่นในส่วนต่างจังหวัดเพราะนั้นการดำเนินการในช่วงนี้จึงกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับที่เราเรียกว่า beginning day นะครับทางด้านนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับภาพโดยรวมพวกนี้นะครับหากพบผู้ป่วยนะครับหรือหากพบผู้ที่สงสัยนะครับตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะครับทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีอำนาจในเรื่องของการสั่งปิดให้ดำเนินการเนี่ยปรับปรุงจนกว่าจะมีการออกคำสั่งยกเลิกนะครับทางด้านนี้ตัวอย่างเช่นนะครับที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับว่าถ้ามีรายงานผู้ป่วยที่ร้านอาหารไหนหลักการง่ายๆก็คือว่าเจ้าพนักงานนะครับใช้อำนาจตามมาตรา34วงเล็บ4เนี่ยสั่งให้ปิดดำเนินการนะครับแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของตัวความสะอาดและก็สุขาภิบาลได้อยู่ส่วนมาตรา35นั้นเนี่ยเป็นการให้อำนาจนะครับในส่วนของผู้ราชการจังหวัดนะครับกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับโดยความเห็นชอบนะครับของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกับคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมหานครนะครับทางด้านนี้เพื่อดำเนินการผมใช้คำว่าปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับตลอดจนในเรื่องของการสั่งห้ามและก็สั่งให้ของตัวบุคคลนะครับทางด้านนี้เพราะนั้นนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้มันจะมีอำนาจอยู่สองส่วนก็คือตามมาตรา34วงเล็บ4นะครับแล้วก็35วงเล็บ1นะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้ตัวที่ปิดเนี่ยคือปิดสถานที่นะครับปิดสถานที่คือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสำหรับทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะตอบเรื่องศพคนที่เรามีคำถามเรื่องศพคนที่เนี่ยนะครับเชิญ
ค่ะถามซ้ำเลยครับค่ะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อกี้มีคำถามเรื่องสอบช่วยถามจะถามย้อนอีกครั้งหนึ่งเลยดีว่าเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วครับมีเคสคนจีนที่กระโดดลงน้ำแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยครับครับซึ่งวันนั้นผมไปทำงานด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะเก็บศพเนี่ย8ชั่วโมงกว่าครับครับซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปเนี่ยไปจริงก็มีในส่วนของกู้ภัยนะครับโรงพยาบาลในพื้นที่ตำรวจนะครับลงพื้นที่กันหมดแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปใกล้กับศพเพราะว่าไม่รู้ว่าศพเนี่ยมีเชื้อของโควิด19เนี่ยหรือเปล่าซึ่งได้มีการประสานไปที่หน่วยงานต่างๆก็มีการโยนกันไปโยนกันมาว่าจะลงมาแต่รอไป8ชั่วโมงกว่าถึงจะมีข้อสรุปว่าสรุปโรงพยาบาลเนี่ยเปลี่ยนแต่ตอนนั้นโรงพยาบาลก็ไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีในเคสกรณีแบบนี้ขึ้นอีกนะครับมันจะมีหน่วยงานไหนที่รับหน้าเสือที่จะมีการไปดูแลในเคสกรณีแบบนี้บ้างครับในกรณีดังกล่าวเบื้องต้นคงต้องกราบขออภัยก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจทำงานดีที่สุดผมตอบในฐานะเดิมผมไม่ประสบการณ์ผมเป็นหมอผ่าศพนะครับหมอนิติเวชต้องออกไปชันสูตรเองดูแลเคสเหล่านี้เองปกติเนี่ยเราจะดูเลยว่ามีความเสี่ยงของโรคติดต่อหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงของโรคติดต่อเนี่ยเราจะมีประสานงานไปยังหน่วยงานซึ่งเราฝึกอบรมอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เก็บศพเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่เก็บศพทั้งหลายเนี่ยเราสอนเขาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะบางช่วงเนี่ยมันขาดอุปกรณ์ PPE หรือเครื่องป้องกันไปอันนี้ช่วงขุกขันต้องขออภัยด้วยแต่ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเรามีการนำเรื่องนี้เนี่ยมาคุยกันชัดเจนเลยว่าถ้ารายไหนเนี่ยมีความเสี่ยงเนี่ยเรามีมาตรฐานการเก็บศพอยู่แล้วมาตรฐานการดูแลศพอยู่แล้วที่ในกรณีศพที่มีความเสี่ยงนะครับส่วนกรณีศพที่ไม่มีความเสี่ยงก็ดำเนินการตามปกติครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะตัวเองเพื่อเฝ้าดูอาการแล้วก็สามารถติดต่อได้ทุกรายหรือเปล่ามีครับแต่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับพอดีเป็นเชิงตัวเลขนะครับทั้งหมดตัวเลขเนี่ยเรามีทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างอย่างวันนี้เรามีผู้ป่วยยืนยัน177รายถูกไหมครับอยู่โรงพยาบาล135รายในขณะที่ผมอยากจะใช้กลุ่มคำว่าผู้ป่วยอยู่ในข่ายเฝ้าระวังนะครับผู้ป่วยอยู่ในข่ายเฝ้าระวังเนี่ยขณะนี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาล2457รายกลับบ้านไปแล้ว 4,583 รายนะครับกลุ่มที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังคืออะไรครับอย่างเช่นว่าเวลาเรามีอาการไข้ไอหรือไม่สบายแล้วเรามีประวัติเสี่ยงอะครับประวัติเสี่ยงอย่างเช่นว่าไปสัมผัสกับชาวต่างชาติไปอยู่ในสถานที่ที่เคยมีการระบาดหรือเดินทางกลับจากต่างประเทศอันนี้เราเรียกว่าผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลครับอยู่ที่โรง2457รายอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนที่กลับบ้านได้แล้วเนี่ยคือเราตรวจแล้วไม่เป็นนะครับปลอดภัยกลับบ้านได้แล้วและจริงๆแล้วในส่วนที่2457รายเนี่ยบางส่วนผลแลบออกมาแล้วด้วยไม่ใช่แต่เรารักษาอยู่นะครับส่วนที่แค่สงสัยนะครับตอนนี้เรามีตัวเลขอะไรมั้ยครับไม่เข้าใจคำถามครับช่วยว่าส่วนที่สงสัยว่าตัวเองเคยสัมผัสผ่านเป็นขั้นที่3แล้วก็กลับตัวเองเฝ้าดูอาการคือโดยปกตินะครับโดยปกติเนี่ยสมมุติใน177รายเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ป่วยยืนยันเนี่ยเราทำงานเชิงลุกนะฮะเราตามเนี่ยอย่างน้อย40ถึง200กว่าราย300กว่ารายก็มีแล้วก็เชิญตัวมาที่โรงพยาบาลนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแล้วเราก็ยังประชาสัมพันธ์ไปอีกเช่นเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่บางทีมันมีหลุดได้นะฮะแต่ส่วนน้อยก็บอกให้เขาขอให้เข้ามาโรงพยาบาลณวันนี้เนี่ยผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายสงสัยแล้วไปอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องเรียนว่าแทบจะไม่มีแล้วครับนะครับเพราะว่าทุกคนมาหมดมาเกินด้วยจริงๆมาเกินกับความจำเป็นด้วยอย่างที่หมอเน้นทุกครั้งครับบางคนบอกว่าอยู่กลัวมากเลยไม่สบายใจเลยอยากมาตรวจก็เลยมาตรวจอย่างเงี้ยครับบางเคสเนี่ยที่เขาบอกว่าอยู่ที่บ้านแต่จริงๆแล้วเขาแยกจากบ้านไปพักที่โรงแรมแต่อันนั้นคนละกรณีกันครับอันนี้เป็นกรณีอย่างเช่นว่าผู้ที่เดินทางมาจาก4ประเทศที่เราประกาศเป็นเขตติดโรคใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมีอยู่4ข้อหมอเน้นทุกครั้งละ1อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและมีพฤติกรรมเหมาะสมตามที่เราแจ้งต้องทำตามอย่างเช่นสวมหน้ากากอนามัยแยกอาหารนะครับไม่ทานรวมกับคนอื่นอยู่ไกลระยะ1เมตร2เมตรขึ้นไปนะครับข้อที่2คือติดตามได้ทุกวันข้อที่3คือ
ถ้าไม่สบายต้องแจ้งทันทีหรือเจ้าหน้าที่เราติดต่อไปต้องบอกตามความจริงข้อที่4ถ้าไม่ทำตามนี้เราจะเชิญมาดูแลพิเศษและมีโทษนะครับตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขปกติที่ว่ามีคนเข้ามาอยู่แล้วในแต่ละวันนะครับขอบคุณนะครับคำถามท่านดีมากเลยนะครับเชิญค่ะคือมีบางท่านแจ้งมาว่าตัวเองในเดินทางกลับมาจากเนเธอร์แลนด์กับเยอรมันค่ะแต่ว่าในระหว่างที่อยู่ที่สนามบินนะคะไม่มีการกักตัวแล้วก็ไม่มีการให้ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวก็เลยอยากสอบถามว่าตอนนี้ค่ะมาตรการในส่วนนี้มีการต้องเรียนว่าอย่างที่หนึ่งนะครับเรามีการคัดกรองแน่นอนอยู่แล้วที่สนามบินแต่บางพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไปจุดคัดกรองที่ตรงงวงช้างที่ลงจากเครื่องบินมาเลยนะครับโดนคัดกรองได้ไข้แน่นอนอยู่แล้วในลำดับถัดไปเนี่ยเราจะมีการใช้แอปพลิเคชันทุกคนนะครับในการที่จะช่วยดูเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีเรื่องทั้งต้องขอบคุณกระทรวงดิจิตอลนะฮะมันจะมีทั้งคำแนะนำด้วยมีการติดต่อประสานงานด้วยมีการรายงานตัวด้วยนี่ท่านดูภาพนี้นะครับชัดเจนที่สุดเลยว่านักท่องเที่ยวมาถึงเนี่ยก็จะประกาศว่าประกาศเพิ่มมาตรการเพิ่มว่าเป็นโควิดบนเครื่องดูแลตั้งแต่บนเครื่องบินแล้วก่อนเครื่องบินจะมาแล้วโดยอำนาจทางกฎหมายเนี่ยเขาต้องแจ้งด้วยว่ามีใครบ้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อประกาศแล้วเนี่ยพอลงถึงเกตเนี่ยก็จะมีการยิง QR code นะครับแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ในเรื่องสื่อต่างๆอยู่แล้วนะครับมีการให้ดาวน์โหลดเรียกว่าแอป AOT Airport นะครับแล้วก็มีชื่อแอปพลิเคชันให้คลิกต่างๆซึ่งไม่ยากเลยแล้วผู้โดยสารก็ต้องสแกนบอร์ดดิ้งพาสสแกนข้อมูลเพื่อบันทึกนะครับรวมถึงเมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะเป็นการกรอกใบต่อ8สมัยพอสมัยผมยังเป็นพออด่านอยู่นะครับใบต่อ8ต้องเขียนนะโอ้เป็นกองกันเต็มเลยท่านจำได้10กว่าปีก่อนตอนนี้ไม่ต้องตรงนี้ลงแอปละแล้วเราตามได้แบบออนไลน์เป็นแมปเลยฮะเหมือนเวลาท่านเสิร์ช Google Map อย่างเงี้ยนะครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณหมอรุ่งเรืองนะคะสำหรับคำถามเรื่องของมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีจะได้เชิญท่านอาจารย์ค่ะเชิญทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยยังมีเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิดและที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะคะในหลายๆด้านด้วยกันนะคะทั้งทีมโฆษกก็จะประกอบไปด้วยทางท่านศาสตราจารย์นฤมลพิญโยสินวัฒน์นะคะท่านรัชดาธนาดิเลกและท่านไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตเริ่มเรื่องแรกก่อนนะคะที่จะขอชี้แจงยืนยันอีกครั้งหนึ่งฝากคุณเอประชาชาติช่วยแก้เนื้อข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ประชาชาติออนไลน์ด้วยนะคะว่าผิดพลาดโฆษกรัฐบาลแล้วก็ไม่มีใครในรัฐบาลพูดคำว่าปิดกทม.เลยนะคะสิ่งที่พูดนั้นตรงกันกับที่ท่านนายกได้แถลงที่ตึกบัญชาการหนึ่งเมื่อสักครู่ก็คือมีการปิดสถานบันเทิงนะคะในเวลาในจากวันนี้จากตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ย14วันเป็นการชั่วคราวก็จะมีสถานบันเทิงที่ท่านนายกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็มีผับสถานบันเทิงสถานบริการนวดแผนโบราณโรงมหรสพในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรองอนุทินก็ได้อธิบายในรายละเอียดอีกครั้งแล้วงั้นยืนยันนะคะยังไม่มีการปิดกทม.เพราะคำว่าปิดกทม.หรือว่าชัตดาวน์แบงคอกนั้นหมายถึงไม่ให้คนเข้าและออกจากพื้นที่ของกรุงเทพซึ่งเราไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นตรงนี้กันเลยในการหารือในการประชุมครม.แล้วก็ไม่ได้มีมติตรงนี้กันเลยนะคะเราก็มีการพูดกันในเพียงแค่เรื่องของการปิดสถานบันเทิงเพิ่มเติมจากสิ่งที่คณะกรรมการศูนย์ได้ประชุมและท่านวิษณุได้แถลงไปเมื่อวานท่านวิษณุแถลงเนี่ยมีเรื่องของการปิดมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเป็นประจำนะคะจึงได้แถลงปิดไปก่อนแล้ววันนี้เมื่อสถานการณ์ปรับเปลี่ยนไปมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก30คนเนี่ยที่ประชุมครม.จึงได้มีมติมีการปิดสถานบันเทิงเพิ่มเติมยืนยันอีกครั้งนะคะไม่มีการปิดกทม.นะคะขอให้เข้าใจตรงกันหนังสือพิมพ์สื่อท่านไหนที่ได้ลงข่าวด้วยความเข้าใจผิดไปขอความกรุณาช่วยแก้ไขข่าวให้ด้วยนะคะเพราะว่ามีการแชร์กันไปอย่างว่องไวแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างก็ขอความกรุณาพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอความร่วมมือในครั้งนี้ในการที่เราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันเนี่ยความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยแล้วก็ขอให้แก้ไขด้วยนะคะ
ก็ฝากทุกๆสื่อที่ยังลงผิดอยู่ช่วยแก้ไขให้ด้วยทีนี้ในส่วนของมาตรการท่านนายกได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ท่านอนุทินก็ได้กล่าวไปแล้วส่วนของมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดเพิ่มเติมเนี่ยจะขอพูดให้ฟังนะคะมีวาระของกระทรวงมหาดไทยที่นำเสนอเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในเรื่องของค่าครองชีพที่เราจะช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหลักๆที่ทางกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงษ์เสนอเข้ามาและครม.มีมติเห็นชอบวันนี้ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เราเข้าใจง่ายๆคือค่าน้ำค่าไฟนะคะเอาไปที่ค่าไฟฟ้าก่อนก็จะมีอยู่3ด้านด้วยกันที่จะช่วยเหลือนะคะอันที่1ก็คือลดค่าไฟฟ้าร้อยละ3สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือเดือนเมษายนมิถุนายนไปจนถึงมิถุนายนนะคะเมษาพฤษภาคมมิถุนาตรงนี้ครม.เห็นชอบคาดว่าจะใช้งบประมาณ 5,160 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวงที่คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทที่เหลืออีก 3,560 ล้านบาทก็จะเป็นงบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้สำหรับลดค่าไฟ 3% 3% นะคะให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทโดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยดำเนินการลดค่าไฟในอัตราร้อยละ3แล้วก็พิจารณาใช้เงินคืนรายได้นะคะเพื่อให้การไฟฟ้ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการลดค่าใช้ไฟฟ้าในครั้งนี้อันนี้อันที่1คือลดค่าไฟร้อยละ3อันที่2ในเรื่องของค่าไฟก็คือมาตรการที่2ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้านะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่างอันได้แก่ธุรกิจโรงแรมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยโดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยในช่วงที่ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟนี้ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันนะคะแล้วก็จะไม่มีการงดการจ่ายไฟเป็นการชั่วคราวโดยเด็ดขาดนะคะให้ผ่อนผันได้ไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่อันที่2นะคะอันนี้อันแรกคือลดค่าไฟทุกคนทุกประเภทร้อยละ3อันที่2ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่างอันที่3ค่ะที่ได้มีมติครม.ไปแล้วเมื่อครั้งก่อนก็คือการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ชาวบ้านอาจจะคุ้นๆว่าเป็นการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟแต่จริงชื่อเป็นทางการมันคือเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้จะให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1คือบ้านที่อยู่อาศัยและประเภทที่2กิจการขนาดเล็กรวมทั้งสิ้นเนี่ยจะมีจำนวนผู้ได้รับการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 22.17 ล้านรายแล้วก็วงเงินนะคะที่วันนี้ครม.อนุมัติก็คือ 32,700 ล้านบาทโดยจะแบ่งเป็นส่วนของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ย 3.87 ล้านรายวงเงิน 13,000 ล้านบาทที่เหลืออีก 18.3 ล้านรายวงเงิน 19,700 ล้านบาทเนี่ยเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่วางเอาไว้ตามขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าซึ่งพรุ่งนี้เองเนี่ยวันที่18มีนาคมทางคณะกกพ.เนี่ยค่ะที่เป็นชื่อย่อของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยนะคะเขาก็จะลงรายละเอียดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างและจะแถลงรายละเอียดในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอรับฟังรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากกกพ.ในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือเรื่องของค่าไฟส่วนเรื่องของน้ำประปาในลักษณะคล้ายกันก็จะมี3มาตรการเช่นเดียวกันมาตรการที่1ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ3เช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่รอบของเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนานะคะตรงนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นเนี่ย330ล้านบาทอันที่2เหมือนกับค่าไฟก็คือมีการขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนเป็นประเภทธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัยก็เป็นลักษณะที่ล้อกันกับของการของเรื่องไฟฟ้านะคะไม่คิดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันแล้วก็ผ่อนชำระได้ไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาตรงนี้น่าจะใช้
น่าจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์นะคะสำหรับการไฟฟ้าประปาการประปานครหลวงเนี่ยอยู่ที่ 30,900 ราย 30,900 รายนะคะเพราะตรงนี้เป็นธุรกิจโรงแรมแล้วก็ประเภทให้เช่าที่พักอาศัยกับในการการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์เนี่ยอีก 30,000 รายยอดรวมทั้งสิ้นขออภัยอีกครั้ง 30,900 รายนะคะเป็นการประปานครหลวง900รายแล้วก็เป็นการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยอีก 30,000 รายจึงรวมเป็น 30,900 รายนะคะอันที่3เหมือนกันกับค่าไฟก็คือมีการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ก็คือแบบที่พักอาศัยตรงนี้น่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 5.7 ล้านรายวงเงิน 2,834 ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นของการประปานครหลวงประมาณ2ล้านรายนะคะวงเงิน 1,034 ล้านบาทแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคอีก 3.7 ล้านรายวงเงิน 1,800 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่ได้มีมติครม.ไปแล้วเมื่อวันอังคารก่อนในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเดี๋ยวจะมีมาตรการเพิ่มเติมอีกนะคะซึ่งทางท่านนายกแล้วก็ครม.เนี่ยมอบให้ทางกระทรวงการคลังได้ไปพิจารณามาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาจากการที่เราจำเป็นจะต้องมีการปิดสถานบริการบางอย่างในวันนี้ซึ่งก็คงจะไม่เร็วไม่ช้าเนี่ยนะคะไม่ช้าแน่นอนเดี๋ยวจะต้องออกมาเพื่อจะดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนั้นวันนี้ก็ยังมีเรื่องของงบกลางนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านรองรัชดาได้เล่าให้ฟังที่จะไปช่วยเรื่องของการช่วยลดผลกระทบเรื่องโควิดตรงนี้นะคะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมแล้วก็เต็มที่กับทุกส่วนงานราชการที่จะเข้าไปคลี่คลายปัญหาโรคระบาดของไวรัสโคโรนาในครั้งนี้รวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้อนุมัติงบกลางนะคะจำนวน 17,310 ล้านบาทเพื่อไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แล้วก็รวมถึงปัญหาภัยแล้งด้วยนะคะซึ่งในวงเงิน 17,310 ล้านเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2 ส่วนสำหรับที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนย่อยด้วยกันนะคะจะจัดสรรให้กับโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์นี้แบ่งเป็นส่วนงานราชการต่างๆเนี่ยจำนวน 9,002 ล้านบาทค่ะแล้วก็จะจัดสรรให้กับโครงการการจ้างงานให้กับผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสครั้งนี้อีก 2,700 ล้านบาทซึ่งโครงการการจ้างงานเนี่ยจะมีระยะเวลาในการจ้างงานไม่เกิน6เดือนแล้วก็อัตราค่าจ้างกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือนนะคะในส่วนของงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนานี้เนี่ยที่จัดไว้ 9,002 ล้านบาทเนี่ยกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเยอะที่สุดก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องเป็นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดสรรไปจำนวน 5,488 ล้านบาทนะคะถ้าจะแตกย่อยเพื่อให้เห็นภาพให้ชัดนะคะส่วนงานที่เป็นภายใต้การสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะได้รับ 1,551 ล้านบาทในส่วนของกรมควบคุมโรค520ล้านบาทแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3,260 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จัดสรรไว้ให้108ล้านบาทอันนี้เพื่อที่จะไปชดเชยให้กับโรงงาน11โรงงานที่วันนี้ผลิตหน้ากากอนามัยที่ต้องรับภาระต้นทุนที่มันสูงขึ้นมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะจัดสรรงบประมาณไปดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการทั้ง11โรงงานนะคะเมื่อพูดถึงหน้ากากอนามัยแล้วก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลเต็มที่กับการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้เพียงพออันดับแรกก็คือในส่วนของที่จะใช้กับทางการแพทย์นะคะก็ขอเรียนย้ำอีกทีว่าวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ประสานงานกับผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทั้ง11โรงทั่วประเทศเพื่อให้มีการปรับรายการผลิตนะคะให้มากขึ้นซึ่งจากที่พวกเราทราบกันดีอยู่ว่าศักยภาพในการผลิตของโรงงานทั้ง11โรงงานทั่วประเทศนี้เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณวันละ1ล้าน2แสนชิ้นจากภายหลังที่ได้
มีการประสานงานของกระทรวงกับผู้ผลิตแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยจะเพิ่มได้ถึง 1,760,000 ชิ้นต่อวันนะคะจำนวนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5-6,000 ชิ้น 5,600,000 ชิ้นต่อวันเนี่ยไปไหนแน่นอนที่สุดว่าเราจะจัดสรรไปให้กับสถาบันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะคะในการจัดสรรเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้รับการจัดสรร1,000,000ชิ้นต่อวันซึ่งจากเดิมเนี่ยได้รับการจัดสรรเพียงแค่ 700,000 แต่เมื่อกำลังการผลิตในภาครวมเนี่ยมันมีมากขึ้นก็จะเพิ่มจาก 700,000 ต่อวันเป็น1,000,000ชิ้นต่อวันนะคะภายใต้1,000,000ชิ้นต่อวันเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 500,000 ชิ้นโรงพยาบาลภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 70,000 ชิ้นโรงพยาบาลมหาที่สังกัดมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะทันตแพทย์ 100,000 ชิ้นต่อวันโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกเอกชน 200,000 ชิ้นต่อวันโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80,000 ชิ้นต่อวันแล้วก็จัดสรรตามมาตรการควอรันทีน 50,000 ชิ้นต่อวันนะคะอันนี้ก็อยากจะยืนยันพี่น้องประชาชนว่าไม่มีใครนิ่งนอนใจในเรื่องของการเพิ่มจำนวนหน้ากากอนามัยนะคะและก็ยังมีในเรื่องของเป็นที่คำถามของพี่น้องประชาชนว่าหน้ากากอนามัยที่ยึดมาจากผู้ที่โกงราคาหรือว่าขายเกินราคาไม่ว่าจะเป็นส่วนที่กรมการค้าร่วมกับตำรวจไปจับมารวมถึงที่ยึดได้ที่กรมศุลกากรนะคะก็ขอเรียนให้ทราบว่าของกลางในส่วนนั้นเนี่ยเราจะนำมาจัดสรรให้กับทางการแพทย์ก็คือให้โรงพยาบาลนี่คำถามก็คือว่าแล้วของกลางเนี่ยเราเอาของกลางออกมาได้หรอก็คือเราจะใช้เรียกว่าเปลี่ยนเป็นเงินแทนถ้าสุดท้ายแล้วศาลมีคำสั่งว่าจะต้องคืนของกลางตรงนั้นไปรัฐบาลก็จะจ่ายเป็นเงินให้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เอาหน้ากากอนามัยตรงนี้เนี่ยมาจัดสรรให้กับส่วนงานที่มีความต้องการก่อนอีกเรื่องนึงนะคะปัญหาของการกักตุนแล้วเราจะต้องเข้าไปปราบปรามการกักตุนสินค้าหรือว่าการขายสินค้าเกินราคาไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือรวมถึงแอลกอฮอล์นี่เนี่ยวันนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบนะคะว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกักตุนสินค้าและการขายสินค้าเกินราคาซึ่งคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือทั้งส่วนกลางแล้วก็ในระดับจังหวัดด้วยเพราะว่าเราจะต้องมีคนไปตรวจสอบทั่วถึงในทุกพื้นที่ในส่วนของระดับจังหวัดเนี่ยก็จะมีผู้ว่าราชการเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจนะคะและจะประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่ปกครองในระดับท้องที่และท้องถิ่นตำรวจกอรมนจังหวัดนะคะซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะคะว่าเรื่องของการกักตุนการขายสินค้าเกินราคาเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วก็ขั้นตอนทุกอย่างก็จะต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองรัชดานะคะเดี๋ยวจะมีท่านรองจุรินทร์มาแถลงต่อจากพวกเราในเรื่องของหน้ากากอนามัยในรายละเอียดบอกพี่น้องสื่อมวลชนเอาไว้นิดนึงนะคะจะได้รอฟังท่านต่อแต่ขออนุญาตพวกเราเล่าเรื่องมติครม.ที่สำคัญใช้เวลานิดนึงแล้วกันนะคะขออนุญาตเรื่องของโครงการวันนี้เป็นวาระผู้พิจารณานะคะที่เป็นโครงการดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องกรุงเทพมหานครตั้งแต่เรามีน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554นะคะก็มีการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เมื่อวันที่14มกราคมปี63นะคะครม.เนี่ยได้มีมติอนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีนะคะจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัยวันนี้ก็ได้มีการเข้ามาในมติครม.เป็นวาระเพื่อการพิจารณานะคะโดยวันนี้เนี่ยขอเล่าเรื่องโครงการนิดนึงว่าโครงการนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้กับพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครก็จะครอบคลุมมีเขตที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะคะก็จะมีเขตภาษีเจริญเขตบางแคเขตบางบอนแล้วก็เขตบางขุนเทียนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่มีองค์ประกอบของโครงการอยู่3ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือมีการก่อสร้างสถานี
สูบน้ำตรงคลองพระยาราชมนตรีนะคะขนาดอยู่ที่48ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนอกจากตรงสถานีสูบน้ำนี้แล้วก็ยังมีการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยไม่น้อยกว่า5เมตรความยาวถึง 9.195 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นการก่อสร้างอาคารรับน้ำ4แห่งด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของฝั่งตะวันตกกทม.นี้ค่ะวันนี้ครม.ก็ได้มีมตินะคะให้ทางกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัยโดยมีกำหนดแผนงานโครงการทั้งสิ้นเนี่ย7ปีด้วยปีงบประด้วยงบของปี64ถึงปี70นะคะวงเงินงบประมาณรวมเนี่ย 6,130 ล้านบาทแล้วก็ได้มีมติด้วยว่าอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีในงบของปี64ถึง70ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเพื่อดำเนินโครงการโดยที่จะเป็นภาระผูกพันจำนวน 6,130 ล้านบาทที่ว่านะคะสัดส่วนเนี่ยจะเป็นคนละครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นเงินงบประมาณของกทม.นั่นก็คือฝ่ายละ 3,065 ล้านบาทแล้วก็ครม.จึงมอบหมายให้สำนักงบและกทม.ได้ร่วมกันพิจารณาจัดหาแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนต่อไปนะคะมีระยะเวลาการดำเนินก่อสร้างเนี่ยตามแผนเนี่ยก็คือ48เดือนแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงที่จะเป็นเรื่องของการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างด้วยหลักๆที่จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครก็คือโครงการนี้จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวนะคะแล้วก็จะสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของกทม.ที่ไหลผ่านมายังพื้นที่ตรงนี้ทำให้สามารถที่จะไหลผ่านคลองพระยาราชมนตรีได้ดีขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครจะได้รับวันนี้ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแล้วก็มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะคะของแต่ละหน่วยงานให้นำข้อสังเกตเหล่านี้ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวท่านรองไตรสุรีจะได้เล่าให้ฟังถึง2มติที่น่าสนใจนะคะก่อนที่จะเรียนเชิญท่านจุรินทร์มาเล่าให้ฟังเรื่องหน้ากากอนามัยในรายละเอียดเชิญท่านรองไตรสุรีค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กองก็มี2มติครม.สั้นๆ นะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะคะเราก็ยังดำเนินงานต่อไปลองมาดูลองฟังกันดูบ้างนะคะสำหรับเรื่องอื่นเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็เห็นชอบในหลักการให้ไทยขอเสนอในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ปีพ.ศ. 2564นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนณจังหวัดชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ของโควิดด้วยว่าสถานการณ์ณช่วงเวลานั้นจะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือเปล่านะคะสำหรับการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตครั้งที่6นี้นะคะคาดว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด21ชนิดเช่นฟุตซอลมวยตะก้อกีตาร์แล้วก็จะมีผู้เข้าการแข่งขันจากทั้งหมด46ประเทศนะคะโดยมีแผนการค่าใช้จ่ายในการที่จะมาจัดกิจกรรมเนี่ย 1,485 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ชมรวมทั้งสิ้นกว่า 15,000 คนจะทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า450ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเราได้มติว่าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้วทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำรายละเอียดมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการใช้ค่าใช้จ่ายอีกทีนึงค่ะเรื่องที่2นะคะไซเตสค่ะเป็นเรื่องของรายงานการประชุมไซเตสนะคะหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะวันนี้ก็มีการรายงานให้ทางคณะรัฐมนตรีทราบนะคะว่าจากการที่ไปประชุมไซเตสที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีการขอขึ้นบัญชีแนบท้ายอยู่2ชนิดก็คืออันที่1ขอขึ้นบัญชีแนบท้าย2บัญชีแนบท้าย2นะคะก็หมายความว่าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังไม่ถึงกับจะสูญพันธุ์แต่อนุญาตให้ค้าได้โดยที่ประเทศที่จะส่งออกเนี่ยจะต้องออกหนังสืออนุญาตและรับรองว่าจะไม่กระทบต่อการดำรงอยู่ในธรรมชาติก็อย่างเช่นตุ๊กแกบ้านกระทั่งฉลามมาโกปาโรนันยักษ์นะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นการปรับเลื่อนจากบัญชีแนบท้าย2เป็นบัญชีแนบท้าย1นั่นหมายความว่าสัตว์ป่าและพืชป่าห้ามชนิดนี้นะคะห้ามค้าโดยเด็ดขาดเนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีอะไรบ้างนะคะนาคเล็บสั้นนาคใหญ่ขนเรียบ
ต่าดาวอินเดียแล้วก็เต่าแพนเค้กนั่นหมายความว่า4ชนิดนี้ที่เพิ่มเข้ามาใกล้จะสูญพันธุ์แล้วห้ามให้มีการค้าโดยเด็ดขาดนะคะอีกทั้งยังมีการรายงานในที่ประชุมว่าไทยเนี่ยไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการค้างาช้างผิดกฎหมายอีกต่อไปเนื่องจากไทยไม่มีคดีค้างาช้างรายใหญ่และมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราหลุดออกจากลิสต์ประเทศที่เป็นการค้างาช้างผิดกฎหมายนะคะทั้งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็จะได้มีการรวบรวมข้อเสนอแล้วก็ออกประกาศจัดทำรายงานอีกทั้งยังจะมีการทำพรบช้างให้เพื่อควบคุมช้างของเราอีกด้วยค่ะสำหรับมติครม.สั้นๆวันนี้ค่ะวันนี้เรามีเวลาจำกัดนะคะก็ต้องขออนุญาตว่าเดี๋ยวเรายังมีมติครม.อื่นๆที่น่าสนใจเราก็จะเผยแพร่อยู่บน thaigolf.go.th นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะได้มีข่าวส่งไปยังพี่น้องสื่อมวลชนในมติบางอันที่น่าสนใจนะคะเพิ่มเติมต่อไปเพราะว่าตอนนี้มีท่านรองจุรินทร์รออยู่แต่ระหว่างที่รอท่านรองจุรินทร์เดินทางมาที่ตึกนี้นะคะสื่อมวลชนมีคำถามถามท่านทีมโฆษกเพิ่มเติมยังสอบถามได้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะมีความเป็นห่วงเรื่องโรงเรียนอย่างมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทั่วประเทศเลยคือทั้งประเทศความเป็นห่วงเหมือนความว่าถือว่าปิดนี่ปิดทั้งใช่ค่ะค่ะก็อันนี้อยู่ในเมื่อวานที่ท่านรองวิษณุได้แถลงในรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะว่าถือเป็นสถานที่ที่มีคนมารวมตัวกันเป็นประจำเป็นจำนวนมากแล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ง่ายจึงได้พิจารณากันแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการสูงแล้ววันนี้ก็เข้าครม.เห็นชอบนะคะว่าให้ปิดมหาวิทยาลัยโรงเรียนนานาชาติสถาบันกวดวิชาแล้วก็ทุกสถาบันตรงนี้ปิดเป็นการชั่วคราวนะคะตั้งแต่วันพุธที่18ก็คือพรุ่งนี้เป็นระยะเวลา2สัปดาห์แล้วก็ให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะมาตรการเยียวยาที่เกี่ยวกับเรื่องของตั๋วเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยรวมถึงค่าโรงแรมด้วยไงประชาชนจะดำเนินการนะครับตรงนี้ยังไงถ้าเป็นส่วนของตั๋วเดินทางเมื่อสักครู่ท่านนายกก็ได้แถลงที่ตึกบัญชาการหนึ่งนะคะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างโรงแรมครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการจองโรงแรมไปแล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นของฝักฝั่งเอกชนยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไรเดี๋ยวคงจะได้มีบรรจุเข้าไว้ในแพ็กเกจที่ทางกระทรวงการคลังจะเข้าไปดูในรายละเอียดเพื่อช่วยเหลือทุกคนเต็มที่ทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมนะคะแล้วก็ฝ่ายที่เป็นผู้ที่จองไว้ด้วยก็ต้องดูในเรื่องนี้เนี่ยคมนาคมก็จะรับไปในเรื่องโดยสารใช่ไหมคะส่วนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจองตั๋วทัวร์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวสคบก็คงจะเข้ามาช่วยเช่นเดียวกับกรณีต่างประเทศนะคะทีนี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจก่อนในเรื่องของความพร้อมทางด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะว่าเรามีจำนวนห้องที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดได้มากน้อยแค่ไหนเอาตัวเลขเฉพาะสถานโรงพยาบาลภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะคะจำนวนเตียงเนี่ยที่จะดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกทม.เนี่ยรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด 6,063 เตียงนะคะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานคร516แล้วก็ต่างจังหวัด 6,547 เตียงอันนี้ย้ำว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขทั้งประเทศนะคะไม่ใช่ว่าเรามีเตียงแค่ 6,063 เตียงยืนยันว่าไม่ใช่นะคะเป็นตัวเลขที่เราลงระบุเจาะจงว่าเป็นหน่วยงานที่สังกัดภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและในกทม.ก็สังกัดกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยยังมีโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้สังกัดของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะสังกัดเอกชนคลินิกเอกชนอีกยังมีจำนวนอีกมากเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตกใจแต่ว่าเรียนให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีการสำรวจในเรื่องของความพร้อมจำนวนเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของ lab station จำนวนเครื่องมือในการตรวจสอบเนี่ยก็มีความร่วมมือกับ T-cell นะคะกับ
บริษัทที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะพัฒนา lab station เพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบหาเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของหน้ากากอนามัยจำนวนเตียงเท่านั้นมีอีกหลายเรื่องมากค่ะที่รัฐบาลดำเนินการอยู่แล้วเราจะเอามาเรียนให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบค่ะเมื่อสักครู่ที่คุยไม่มีคำนี้นะคะไม่มีคำว่าปิดประเทศแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ท่านนายกแถลงร่วมกับหลายรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่ายืนยันเราไม่ปิดประเทศนะคะเพียงแต่ว่ามาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยในการที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้เนี่ยก็จะทำให้โอกาสของคนที่จะเข้ามาแล้วก็นำเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยน้อยลงมากเพราะว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ในการที่จะขอวีซ่ามีใบรับรองแพทย์ในการที่จะได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ยังต้องมีประกันสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนมาถึงประเทศไทยก็มีการคัดกรองที่เข้มข้นและยังมีมาตรการคุมเขาเรียกว่าควบคุมไว้ดูอาการแล้วก็มาตรการกักกันอีกนะคะตรงนี้ก็เข้มข้นมากมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะสามารถควบคุมได้ดีขนาดนั้นก็ถือว่าเราจะบอกว่าให้คนทำงานต่อก็อาจจะยังมีคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดอยู่ดีแปลว่ามันจะสามารถควบคุมโรคได้จริงมาตรการที่ออกวันนี้ก็พิจารณาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้นะคะซึ่งอย่างที่ท่านนายกได้กล่าวเราก็คุยกันในครม.ด้วยเนี่ยว่าเราต้องมีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องทุกวันแล้วก็อาจจะมีการปรับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเหตุผลที่เมื่อวานท่านรองวิษณุได้แถลงให้ฟังนะคะว่าคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเราควรจะเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ไปก่อนเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวที่มีโอกาสที่คนจะเดินทางออกไปจากกรุงเทพมหานครหรือว่าไปยังจุดต่างๆเนี่ยเกิดคล้ายๆกับสะเก็ดไฟคนป่วยเนี่ยหรือเป็นพาหะเนี่ยไปขยายแพร่เชื้อได้มากขึ้นเราจึงอยากจะควบคุมการเคลื่อนที่ของสะเก็ดไฟเหล่านี้ค่ะให้อยู่ในวงจำกัดให้มากที่สุดอันนั้นจึงเป็นเหตุผลหลักๆอันนึงที่ทำให้เราเห็นว่าไม่น่าจะมีวันหยุดยาวในช่วงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามการจะควบคุมตรงนี้ได้เนี่ยถ้ายังไม่มีมาตรการอื่นที่เข้มข้นไปกว่านี้ก็จะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนไทยเรานี่แหละค่ะว่าช่วยกันร่วมมือกันไม่เคลื่อนที่ให้เกิดการแพร่ระบาดเราต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเราก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันค่ะต้องให้ขนส่งสาธารณะเนี่ยเขาพิจารณาเรื่องจะให้จองตั๋วล่วงหน้าได้หรือไม่ยังไงเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถึงเวลาเกิดห้ามขึ้นมานี่สงสารคนจนที่เขาซื้อตั๋วแล้วคืนไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้พิจารณากันเรื่องของตั๋วนะคะว่าจะมีเรื่องจองล่วงหน้าอะไรหรือไม่อย่างไรแต่เมื่อสักครู่ที่นรงรัชดาบอกทางกระทรวงคมนาคมเขาก็จะดูแลรายละเอียดอย่างใกล้ชิดอย่างไรเสียก็จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนค่ะแต่ว่าขอย้ำนิดนึงนะคะตัวเลขจำนวนเตียงที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย 6,063 เตียงเนี่ยคือจำนวนเตียงที่จะดูแลผู้ป่วยโควิด-19 นะคะเดี๋ยวจะไปเขียนกันว่ามีจำนวนเตียงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพียงแค่ 6,000 กว่าเตียงนั่นไม่ใช่นะ 6,063 เตียงคือจำนวนเตียงที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรุงเทพมหานครที่จัดสรรไว้เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และยังมีจำนวนเตียงอีกมากมายที่อยู่ภายใต้สังกัดของหน่วยงานอื่นเช่นมหาวิทยาลัยนะคะหมายความว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิด-19 ก็ยังมีจำก็ยังเดินคือนอกเหนือจาก 6,000 นี้ 6,000 นี้หมายถึงเฉพาะผู้ป่วยโควิดที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะดูแลนะคะค่ะแต่คัดแยกออกจากเตียงผู้ป่วยอื่นอยู่แล้วถูกต้องค่ะเพราะว่ามันจะมีห้องแยกแล้วก็เป็นหอแยกโรคผู้ป่วยทางเดินหายใจหรือว่าเป็นโคฮอร์ตก็คือหอผู้ป่วยรวมเฉพาะโรคเพราะฉะนั้นขอให้เขียนให้ดีนะคะสาธารณสุขไทยนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะแล้วเราก็เตรียมความพร้อมจำนวนเตียงที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะแล้วก็ย้ำว่านี่คือตัวเลขที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในส่วนของสังกัดกรุงเทพมหานครยังมีสังกัดสถาบันมหาวิทยาลัยอีกจำนวนมากเพราะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
วันนี้ขอบคุณขอบคุณมากนะคะทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพวกเราทั้ง3คนก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนว่าเราจะร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอเพียงแต่เราร่วมมือร่วมใจกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมแถลงข่าวร่วมกันนะคะระหว่างทีมโฆษกและศูนย์โควิด-19 เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะสามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน1ช่องทางและจะสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องลดความสับสนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลในปัจจุบันมีค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเมื่อทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวเพื่อช่วยกันป้องกันเรื่องของสถานการณ์โควิดได้แต่อีกสักครู่นะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะจะมาแถลงในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนและปริมาณของหน้ากากระหว่างนี้นะคะก็ตอนนี้เราจะมีการติดตามข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการแถลงความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์รวมถึงมาตรการการป้องกันเฝ้าระวังและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนวันนี้ช่วงของการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะต้องขอจบการแถลงข่าวเท่านี้นะคะเมื่อมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในทันทีนะคะดิฉันปวีณาฟักทองและทีมงานศูนย์ข้อมูลโควิด-19ทุกท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ